สวัสดีครับวันนี้จะพามาเทียบคุณภาพความสว่างของโปรเจคเตอร์นะครับมีเป็นโปรเจคเตอร์ขนาด3นิ้วนะครับตัวนี้เป็นโปร HDTS01 นะครับเทียบกับโปรเจคเตอร์ขนาด 2.5 นิ้วนะครับผมจะพามาเทียบว่าความสว่างแตกต่างกันไหมความกว้างของแสงแตกต่างกันเยอะไหมครับเดี๋ยวเรามาดูแสงเปรียบเทียบกันเลยครับตัวนี้จะเป็นตัว 2.5 นิ้วนะครับ 2.5 นิ้วโทนสีจะออกขาวนะครับความกว้างอาจจะไม่กว้างและท้องแสงจะไม่ลึกเท่าไหร่นะครับนี่ครับเวลาเทสนี่คือจุดโปรเจคเตอร์นะครับเริ่มต้นโปรเจคเตอร์แสงจะค่อนข้างตกไกลจากหน้ารถเรามากนะครับถ้าใช้งานจริงแล้วมาเทียบกับตัวนี่ครับ3นิ้วนะครับ3นิ้วคือจะออกโทนสีขาวเหลืองนะครับแล้วดูความลึกของแสงนะครับซ้ายมือนี่คือจะเป็น 2.5 นิ้วนะครับค่อนข้างตกไกลมากนะครับนี่เป็น 2.5 นิ้วส่วนตัว3นิ้วจะเป็นนี้ครับท้องแสงจะลึกมากนะครับและก็กว้างเวลาเราใช้งานจริงคือแสงจะตกใกล้หน้ารถเรามากนะครับตัว3นิ้วครับส่วน 2.5 นิ้วแสงไม่กว้างตกไกลจากหน้ารถเรานะครับแล้วโทนสีจะออกขาวนะครับส่วนตัว3นิ้วโทนสีจะออกขาวเหลืองใช้งานง่ายกว่าครับเวลาเจอฝนตกถนนดำอันนี้คือเป็นข้อแตกต่างระหว่างลูกแก้ว 2.5 นิ้วกับ3นิ้วนะครับมีผลในเรื่องของโทนสีความเข้มนะครับแล้วก็ความกว้างความลึกนะครับ3นิ้วจะได้เปรียบครับ